ิดฉากความรัก6ปีชีวิตสุดท้ายยกให้แม่เปิดบ้านเอ๋มณีรัตน์ห่างหายจากวงการค่าตัวเพียง300บาทชีวิตไม่ง่ายยอมขายโรตีเลี้ยงดูครอบครัวเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนชื่อนี้แม้จะไม่ใช่ดารานักแสดงเบอร์ต้นๆของวงการแต่เชื่อว่าชื่อของเธอคงเป็นที่รู้จักกันดีในบทบาทนักแสดงชีวิตบนเส้นทางในวงการบันเทิงของเอ๋มณีรัตน์ที่ดูภายนอกใครๆก็มองว่าสวยงามเข้าวงการผลงานชิ้นแรกภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทโด่งดังพลุแตกกลายเป็นที่รู้จักทันทีจากเด็กต่างจังหวัดในภาคอีสานตัดสินใจเข้าเมืองหลวงเริ่มต้นงานแรกด้วยการเป็นเซลล์ขายของตามด้วยพนักงานร้านสะดวกซื้อได้ค่าแรงชั่วโมงละ20บาทก้าวมาสู่การเป็นนักแสดงตัวประกอบค่าตัววันละ300บาทกว่าจะก้าวมาถึงคำว่านักแสดงได้แบบเต็มตัวไม่ง่ายเลยจริงๆแม้ชีวิตในวัยเด็กจะไม่ได้ลำบากมากเรามองว่าเราทำตามหน้าที่ที่บ้านเอ๋ขายโรตีเราก็ช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้มีหน้าที่นวดแป้งเอาแป้งมาคลุกกับเนยเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปขายพอช่วงโตขึ้นมาเราก็จะไปขายลูกชิ้นขายปลาหมึกตามงานเรียกว่าทำมาเกือบทุกอาชีพทุกคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ของเราพ่อแม่แบ่งหน้าที่ชัดเจนเราก็รู้หน้าที่ของเราสิ่งเหล่านั้นสอนให้เธอรู้จักความรับผิดชอบและเป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาล่าสุดเอ๋มณีรัตน์เปิดใจขอเอาเรื่องงานเป็นหลักก่อนไม่ใช่ไม่สนใจเรื่องความรักยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวเอ๋มณีรัตน์ด้วยนะคะ